สวัสดีค่ะเป็นไงคบ้รางับคสะวัสดีค่กะ็ดีครับไม่ทราบได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับค่ะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านคะโอ้แม้จะดึกดื่นเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งบอกเลยนะคะว่าเราเพิ่งจบนะคะการประชุมนานาชาตินะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะคะและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งที่เรียกว่า Social Value Matter 2021นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะที่จัดเป็นร่วมกันระหว่าง Social นะคะ Value Thailand แล้วก็ Social Value International นะคะเป็นการประชุมนานาชาตินะคะซึ่งก็มีกว่า50ประเทศด้วยกันนะคะมาเข้าร่วมนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะก็มีในเรื่องของการเสวนานะคะการบรรยายนะเวิร์กช็อปนะตลอดทั้งวันเลยนะคะซึ่งก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี่เองนะคะก็เป็นเรื่องของการเสวนาในหลากหลายหัวข้อด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่เราดำเนินการมาในช่วงไลฟ์ในแต่ละช่วงนะคะที่ผ่านเพจของ Social Value Thailand นะคะของคุยข่าวดีนะคะ Social Value Matter นะแล้วของพี่จูมาดามจูเองนะคะที่วันนี้ก็รับหน้าที่อาสามาชวนนะคะสปิเกอร์นะคะคีย์โน้ตแต่ละท่านนะคะที่สะดวกนะคะได้มาเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันในการประชุมเนี่ยหรือว่าในแต่ละช่วงนั้นมีอะไรที่หรือมีมุมมองอะไรที่แต่ละท่านเนี่ยได้อยากที่จะมาเล่าให้เราได้รับทราบกันนะคะว่าตลอดการประชุมก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็อาจจะเอามุมมองต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ประโยชน์ในการทำงานทางด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าในเรื่องของ CSR หรือว่าในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมในหลายๆด้านนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมาค่ะนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะชวนไปคุยนะคะกับคุณสุนิตเศรษฐานะคะซึ่งเป็น co-founder ของ Chain Fusion นะคะซึ่งในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คุณสุนิตก็เข้าร่วมใน Social Value Matter นะคะเป็นทั้ง moderator เป็นทั้ง keynote นะในหลายหัวข้อด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสุนิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเข้าร่วมประชุม Social Value Matter ของเราในปีนี้ค่ะเหนื่อยมากครับมันต่อเนื่องตั้งแต่5 โมงยันตะเกียครับใช่ใช่โอ้โหนะนี่ขนาดเป็นอะไรนะประชุมออนไลน์นะคะที่เราอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะไม่มันจะมีช่วงพักเนาะให้เราไปทานข้าวเนาะอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบวิ่งกลับมานะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างคุณสุนิตได้เข้าไปในหัวข้ออะไรบ้างคะผมเป็นโมเดเลเตอร์หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมที่มันมีที่สามารถวัดผลได้ครับในระดับภูมิภาคว่ามันจะเชื่อมโยงขยายผลกันเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศได้ยังไงครับแล้วก็อีกเซสชันหนึ่งที่ไปเป็นคนร่วมแชร์ก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่อง Data กับการพัฒนาอะไรพวกนี้ครับก็เรียกว่าเรื่องฮอตฮิตทั้งคู่เลยนะคะซึ่งก็มีkeynote นะคะที่ร่วมเสวนาด้วยเนี่ยจากหลายประเทศด้วยกันนะคะอยากค่ะอยากให้คุณสุนิตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทั้ง2เซสชันเนี่ยนะคะมีอะไรที่มีมุมมองอะไรที่เกิดขึ้นจากการเสวนาในครั้งนี้แล้วก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังบ้างคือตอนนี้มันใกล้ๆจะ4 ทุ่มแล้วผมก็อาจจะสมองเบลอๆนิดนึงไงเดี๋ยวเราเบลอไปด้วยกันเราเท่าที่จำได้เท่าที่สมองยังทำงานอยู่นะครับก็อย่างประเด็นแรกเนี่ยก็คีย์โน้ตมาจากทาง AVPN นะครับหรือเป็นสมาคมของนักลงทุนทางสังคมในเอเชียนะฮะซึ่งก็จะมีสมาชิกหลายร้อยองค์กรเข้าใจว่าน่าจะเกือบ1,000แล้วมั้งซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจจะเป็นมูลที่ที่มีทุนสนับสนุนงานด้านสังคมภาคเอกชนที่มีมูลที่ของตัวเองหรือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกองค์กรการเงินที่ไปลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมโดยตรงแล้วก็มีหน่วยวิชาการหน่วยอะไรที่ช่วยเหลือสนับสนุนอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเทรน
ในโลกนี้เกี่ยวกับด้านนี้ในเอเชียเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเทรนด์หลักๆก็มีสัก3ด้านเขามาดูกันว่าผมจะจำได้ไหมนะไม่มีโพยด้วยค่ะด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของหลักการของเรื่องการสร้างผลทางสังคมหรือ social impact ยุคหลังๆมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเน้นหลักการแรกคือการฟังเสียงและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียหรือที่เรียกว่า stakeholder นะครับว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต้องเริ่มจากต้องทำในมุมมองของ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่คุณอยากจะเข้าไปทำเข้าไปช่วยเข้าไปอะไรของเขาซึ่งไอ้คนที่เราเข้าไปช่วยเข้าไปทำงานด้วยเขาอาจจะอยากได้หรือไม่อยากได้สิ่งที่เราทำก็ได้อะไรเงี้ยนะก็เทรนด์แรกที่มันมีความชัดเจนมากๆก็คือกองทุนด้านสังคมทั่วโลกเลยแล้วก็ในเอเชียเนี่ยเริ่มสนใจประเด็นนี้มากๆว่าในการสนับสนุนทุนพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรเนี่ยจะต้องเริ่มเข้าไปฟังเสียงผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มากขึ้นต้องมีความทำความเข้าใจก็คือไม่ใช่แค่ฟังคนที่เป็นคนทำงานแต่ว่าต้องลงไปเก็บข้อมูลจริงๆในพื้นที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเพราะบางทีเวลาโครงการด้านสังคมเนี่ยรีพอร์ตหรือส่งข้อมูลมาว่าโอ้เกิดผลนั้นเกิดผลนี้ไปถามชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่าอาจจะเขาบอกว่าผลพวกนั้นดีนะแต่มันไปเกิดผลเสียที่ไม่ได้คาดคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเหมือนกันเป็นต้นนะดังนั้นก็ไอ้เทรนด์นี้ซึ่งก็รู้กันมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมามีเป็นหลักการหลักปฏิบัติแล้วก็มีภาคีของพวกผู้ให้ทุนเนี่ยจำนวนมากที่สนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆมีเริ่มมีวิธีการจัดการนะครับอันที่สองเขาก็บอกว่าเป็นเทรนด์ของเรื่องการอะไรนะเอาอันนี้จะมาสายที่เขาเรียกเป็นการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะที่เรียกว่า impact investment เนี่ยก็คือไม่ใช่การให้ทุนให้เปล่าหรืออะไรอย่างนั้นละแต่เป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นผ่านเงินกู้ผ่านเครื่องมือการเงินต่างๆนะฮะก็ซึ่งเมื่อก่อนมันก็จะมีปัญหาว่าเซกเตอร์เนี้ยบางทีก็ปัญหาคือจะสร้างสมดุลระหว่างผลทางสังคมกับผลทางการเงินได้อย่างไรในมุมของนักลงทุนนะฮะค่ะเพราะว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสเยอะว่าก็ impact investment หรือการลงทุนเพื่อในธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆก็ได้กำไรไม่ได้ต่างกับธุรกิจทั่วๆไปแต่ได้ผลทางสังคมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือเป็นแบบเป็นการเล็งผลเลิศซึ่งมันก็มีไอ้ธุรกิจลักษณะนั้นอยู่บ้างจริงๆในเมืองไทยก็พอมีแต่น้อยทั้งโลกมันมีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีการมีการให้ระดับคุณค่าว่าตกลงในฐานะกองทุนเนี่ยสนใจอยากจะเน้นรายได้เป็นหลักแล้วก็ผลทางสังคมเป็นรองก็เอาให้ชัดเจนไปเลยว่าเราอยากจะได้รีเทิร์นเท่านั้นเท่านี้แล้วก็อยากได้ผลทางสังคมประมาณนั้นประมาณนี้แต่ก็ต้องแบบอยู่บนความจริงอะไรเงี้ยนะครับหรือกลับหัวกันว่าเราไม่ได้อยากได้กำไรเยอะแยะอยากได้เป็นแค่ return เท่าดอกเบี้ยแต่ว่าไปลงทุนในหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าต้องการผลทางสังคมที่มันวัดได้จับต้องได้และขยายผลได้อะไรเงี้ยก็มีกระแสของการทำให้เรื่องนี้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในโลกเนี้ยในภูมิภาคนะครับก็มีมากขึ้นส่วนเทรนด์ที่3นี่ผมจำไม่ค่อยได้ละแต่ว่าอาจจะมาแนวเรื่องของแบบการสร้างความร่วมมือครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต่างคนก็ต่างลงทุนหรือต่างสนับสนุนนะไอ้คนที่ให้ทุนให้เปล่ากับคนที่ลงทุนที่เป็นธุรกิจทางสังคมไปเลยก็จริงๆแทบไม่ได้คุยกันก็เหมือนเนี่ยผ่านประชุมหารือแล้วก็กลับไปแต่ว่าโควิดเนี่ยก็เกิดความน่าสนใจคือว่ากองทุนระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยแทบจะลงพื้นที่ไม่ได้เนาะ huh. แต่ขณะที่แต่ละประเทศมันก็เริ่มมีเครือข่ายอย่าง ABPN เนี่ยที่เชื่อมโยงทั้งแหล่งทุนในประเทศ hmm. แหล่งทุนนอกประเทศหรือแม้แต่องค์กรทำงานในพื้นที่ในเชิงประเด็นที่เป็นตัวกลางเนี่ย huh. พอสมควรก็เลยเกิดการเชื่อมโยงว่าคุณเข้าประเทศไปดูงานพื้นที่ไม่ได้เลือกลงทุนแบบเดิมไม่ได้เนี่ยก็มาทำความ hmm. ร่วมมือกันก็จะมีพวกกองทุนหลากหลายเลยนะฮะที่อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ huh. อเมริกาอยู่ที่อินโดอะไรแบบนี้ที่ปกติก็หรือฮ่องกงอะไรเงี้ยนะครับที่สนับสนุนงานด้านนี้ในเอเชียอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมาจับมือกันแล้วก็เริ่ม
ตั้งกองทุนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะในการสนับสนุนร่วมกันแล้วก็แทนที่จะไปทำเองไปหาข้อมูลเองลงพื้นที่เองก็ไปทำผ่านพวกองค์กรตัวกลางที่เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆในแต่ละประเทศเช่นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่อง SE ประเด็นเรื่องชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการเงินท้องถิ่นหรือเรื่องสุขภาพอะไรแบบเนี้ยมันก็เริ่มเกิดความร่วมมือที่เป็นกิจลักษณะมากขึ้นมีการเชื่อมโยงเงินที่มันมาจากหลากหลายรูปแบบทั้งเงินของหุ้นเงินกู้เงินให้เปล่าเนี่ยเอามาซ้อนยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็มันก็มีเทรนด์เหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญที่อันที่พูดนะเป็นแพนอลเนาะขอโทษทีเป็นคีย์โน้ตคนที่อื่นๆที่เข้ามาก็จะมีเรื่องเช่นมาจากไต้หวันก็มาจากไต้ก็ที่มาจากไต้หวันทั้งสองคนนะแต่ว่าคนหนึ่งเป็นไต้หวันที่ดูเรื่องวิชาการหน่อยๆนะฮะในการทำเรื่องการวัดผลทางสังคมมันจะต้องทำเครื่องมืออะไรมันจะต้องมีมาตรฐานอะไรรวมทั้งมีการประกันคุณภาพอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มสร้าง movement เรื่องพวกนี้ในไต้หวันในเอเชียเพราะว่าจะวัดผลให้เป็นระบบเป็นมาตรฐานมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่แบบต้องไปจ้างที่ปรึกษาอะไรอย่างเดียวแพงๆนะแต่ว่าพยายามไปทำเรื่องกรอบที่ยอมรับกันได้และรูปแบบการปฏิบัติการวิธีการตรวจสอบคุณภาพร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีกระแสพวกนี้แล้วก็ทางไต้หวันอีกคนนึงแต่เขาดูทั้งเอเชียแปซิฟิกเนาะอันนี้จะเป็นอีกกระแสนึงเลยเรียกว่า B Corp คุณคอรี่นะเขาอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คนไทยจะเริ่มรู้จักคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมซึ่งอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า social enterprise เนาะก็เป็นธุรกิจที่มันมีความตั้งใจมีความมุ่งหมายตั้งแต่ตอนก่อตั้งเลยเนี่ยที่จะไปแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีได้กว้างขวางหลากหลายมากตั้งแต่เช่นกรณีแบบโครงการดอยตุงที่ไปช่วยเรื่องพื้นที่ที่เคยปลูกฟินเคยมีปัญหามีความยากจนมีอะไรแล้วก็ไปทำพืชเมืองหนาวไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรอย่างที่เราทราบร้านเป็นร้านดอยตุงนะครับไปจนถึงอีกแนวหนึ่งแบบว่าทำเกมสอนเพศศึกษาสอนเรื่องfake news แล้วก็มีสปอนคนเล่นเกมจ่ายหรือว่ามีสปอนเซอร์จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีในเมืองไทยก็มีหลากหลายแนวแล้วไอ้พวกนี้ก็เรียกว่ากิจการเพื่อสังคมเนาะจุดร่วมจริงๆก็คือมันตั้งขึ้นมาและจัดการเป้าหมายหลักเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้วก็มี business model ที่ทำให้ตัวเองพออยู่ได้หรือเติบโตได้ขณะที่มันก็จะไปซ้อนๆหรืออินเตอร์เซ็กบางส่วนกับอีกกลุ่มนึงที่เริ่มเป็นกระแสทั่วโลกที่เรียกว่า B Corps เนี่ยนะครับซึ่ง B Corp เนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะแต่ก็เพื่อนกับเขามายาวนานด้วยก็คือเป็นธุรกิจคล้ายๆธุรกิจเพื่อสังคมนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปบอกขนาดว่าเป็นธุรกิจที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรขนาดนั้นตรงๆนะฮะแต่ว่าเป็นธุรกิจที่สนใจเรื่องความรับผิดชอบหรือว่าต้องการที่จะสร้างผลทางสังคมอ่ะมันจะต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าอันนึงคือแก้ปัญหาเป็นระบบแล้วก็โฟกัสเรื่องนั้นเรื่องเดียวอันนึงคือว่าต้องการที่จะรับผิดชอบและสร้างผลบวกทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันจับต้องได้มีมาตรฐานจัดการตัวเองได้ดีสเตคโฮลเดอร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นพนักงานคู่ค้านักลงทุนอะไรเงี้ยคือมีการจัดการที่ดีมากๆอะไรเงี้ยฮะคือเขาก็มีกระแสที่เรียกว่า B Corps ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะฮะก็ในอเมริกาในหลายรัฐมีกฎหมายด้วยนะครับก็จะไปเน้นเรื่องก็เป็นบริษัทถ้าพูดง่ายๆคือเป็นบริษัทที่ตั้งใจทำดีและมีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานร่วมกันทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะซ้อนๆกับพวก SE ก็คล้ายๆ SE ก็จะเป็นแบบพวกเน้นเรื่องสังคมมากๆหน่อยพวกนี้ก็อย่างล่าสุดเขาก็เล่าให้ฟังว่าบริษัทแฟชั่นบางอันก็ผ่านเกณฑ์เข้ามาแล้วเป็นหนึ่งใน B Corp เช่น Chloe อ่ะครับที่เป็นบริษัทแฟชั่นเครื่องอะไรเขาเรียกอะไรนะเครื่องตกแต่งอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ของผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับก็เข้ามาหรือว่าอย่าง Kickstarter ที่คนไทยพอรู้จักบ้างก็เป็น B Corp เขาก็บอกว่ามันก็จะเป็น B Corp ซึ่งเท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ B Corp จะเป็น SME เนาะที่เพลชว่าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้หรืออยากจะสร้างผลเรื่องพวกนี้ที่เป็นสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีกระแสในภูมิภาคเนี่ยที่จับกันตอนแรก 3-4 คนแล้วก็ทำไปทำมาเริ่มมีเครือข่ายแบบหลายหลักแบบ40 50
ธุรกิจและที่เป็นบีคอร์ปด้วยกันในเอเชียเนี่ยที่จะจับมือกันในวิชั่นที่เขาเรียกว่าไอแนวคิดเรื่อง Net Zero อ่ะครับก็คือการลดหรือทำให้คาร์บอนเหลือศูนย์ให้ได้แต่ว่าแทนที่จะไปรอภาครัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่อย่างเดียวเนี่ยก็คือบอกกันมาเพลชกันเองว่าฉันเป็น SME หรือฉันเป็น SE เนี่ยฉันจะทำได้ยังไงแล้วก็มีเป้ายังไงแล้วจะเรียนรู้กันยังไงแล้วจะมันจะต้องลงทุนร่วมกันหรือว่าจะต้องมีเครื่องมืออะไรหรือจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพจร่วมกันอะไรเงี้ยเขาก็กำลังเกิดเป็นกระแสเรื่องพวกนี้อยู่ในภูมิภาคนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่อาจจะแล้วจริงๆคุณสกุลทิพย์ของทางโซเชียลวัลูไทยแลนด์ก็มาเล่าอะไรให้ฟังของฝั่งไทยด้วยเหมือนกันแต่ว่ามาเสริมตอนสุดท้ายเนาะเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยู่ในแพนนอลแต่ผมชวนเข้ามาแลกเปลี่ยนด้วยก็สุดท้ายก็มีการสรุปว่าตกลงไอ้เรื่องพวกนี้มันมีบทเรียนอะไรยังไงก็ทุกคนก็จะพูดเป็นทำนองว่าจุดร่วมกันก็คือว่า มันเป็นเรื่องระยะยาวอะครับคือ เป็นเรื่องที่ใช้คำว่า long dream นะเป็นความฝันยาวๆที่มันจะต้องทำแบบเหมือนการสร้างต้นน้ำอะครับเราก็ค่อยๆไปมันอาจจะเร่งรีบอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นหรือเข้ามาอยู่ในวงการนี้หรือเชื่อมโยงกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะสามารถเจอคนที่มาจากองค์กรที่หลากหลายแต่ว่าก็อาจจะคิดร่วมกันได้แล้วก็เจออาจจะแบบบางคนมาจากภาคธุรกิจมาจากภาครัฐมาจากภาคเอกชนมาจากภาคนักลงทุนแต่ว่ามีความจริงใจและมีความสนใจอย่างมากที่จะแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยกันอะไรแบบนี้ซึ่งก็โดยที่มีเครื่องมือมีมาตรฐานที่เป็นที่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเซสชั่นแรกที่ผมจำได้อาจจะจำได้เยอะหน่อยเพราะว่าผมเป็นโมเดเลเตอร์เนาะใช่ๆต้องตั้งใจฟังทั้งผู้เข้าร่วมฟังทั้งหมดเลยนะคะค่ะและอีกเซสชันหนึ่งนะคะอีกเซสชันหนึ่งก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองเนาะก็จะเป็นเขาเรียกยังเพิ่งสดใหม่นะคะเนื้อหายังเพิ่งสดใหม่ก็จะเป็น co-creating social value through digital transformation นะคะซึ่งก็มีคีย์โน้ตหลายท่านเลยนะคะที่เข้าร่วมนะคะค่ะอะไรที่เพิ่งเกิดผมมักจะจำไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับจะออกแนวเป็นผู้เริ่มเป็นสังคมสูงอายุจะจำเรื่องก่อนได้เซสชันนี้ก็เข้าใจว่าคีย์โน้ตเขาเป็นโมเดเรเตอร์เป็นบริษัทฝรั่งเศสในเมืองไทยที่ทำเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็สนใจเรื่องการเอาเทคโนโลยีไปโดยเฉพาะดิจิตอลเทคโนโลยีไปช่วยเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คีย์โน้ตเนี่ยเป็นรู้สึกจากอินเดียนะคะเป็นคนอินเดียนะครับชื่อชันติก็เขาก็ทำหลายเรื่องแต่ว่าหลักๆคือเขาต้องการที่จะปลดปล่อยความรู้ที่สำคัญให้ที่เป็น Data เนี่ยนะฮะให้กับคนที่อาจจะค่อนข้างด้อยโอกาสหรือยากจนเนี่ยให้เข้าถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาอาชีพหรือว่าการเข้าถึงโอกาสทางรายได้หรือสวัสดิการของรัฐหรือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเมืองไทยแน่นอนหรือไม่ใช่เมืองไทยหมายถึงว่าในในเมืองไทยหรือว่าในจริงๆก็คืออาจจะมองเป็นชนชั้นหน่อยๆเนาะเพราะว่าเรื่องดิจิตอลมันจะมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมากๆชั้นกลางชนชั้นสูงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเนี่ยไอการที่บอกว่ามีอะไรเป็นความรู้ฉันก็เข้าถึงอยู่แล้วมันเข้าถึงผ่านGoogle YouTube อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคนที่เขาได้โอกาสกว่าซึ่งเราเห็นในเมืองไทยเองจากเรื่องโควิดเนี่ยว่าเด็กที่อยู่ดีๆต้องไปเรียนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็มือถือก็มีบ้างไม่มีบ้างค่าเน็ตไม่มีทางมีแน่นอนเนี่ยก็ตัวนี้จะเห็นชัดเลยว่าผู้สูงอายุที่จะต้องไปโหลดแอปไม่รู้กี่สิบแอปที่ทุกคนทำหมดแล้วไม่เชื่อมกันสักอันอะไรเงี้ยของเรื่องโควิดอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นชัดนะในเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันหรือประโยชน์ที่ได้จากหน่วยงานรัฐเนี่ยไปผ่านแอปบางอันอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สำหรับชนชั้นกลางเนาะหรือแต่ว่าชนที่คนที่เขาเข้าไม่ถึงเขาก็มีปัญหาจริงจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของทางอินเดียเขาพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ไอ้ความรู้เรื่องทักษะอาชีพโอกาสทางธุรกิจโอกาสของการสร้างรายได้โอกาสทางสวัสดิการเนี่ยให้กับคนที่ด้อยโอกาสที่สุดได้เข้าถึงและแลกเปลี่ยนกันได้เป็นคอมมูนิตี้โดยใช้
มือถือแบบโบราณบ้างเป็นใช้แบบเดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คีย์โน้ตเขาก็จะเน้นเรื่องประมาณนั้นนะครับว่ากลับไปที่เบสิกแล้วก็กลับไปที่อะไรที่ empower คนได้มากๆเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็จะมีแพนเนลที่เข้ามาเสริมเรื่องเกี่ยวกับอันนี้มาจากฝั่งฮ่องกงเข้าใจว่าฮ่องกงไต้หวันแล้วก็เมืองจีนเนี่ยก็เขาก็ทำหลายอย่างแต่ว่าอันที่เขาสนใจมาแลกเปลี่ยนให้ฟังก็คือว่าใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยนะครับหรือก็เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่คำว่ากลางที่นี้ก็คือฐานข้อมูลแบบกระจายก็คือว่าไม่ได้เซ็นทรัลไลซ์หรือไม่ได้ไปรวมศูนย์อยู่ที่ใดที่หนึ่งแบบที่เราใช้กันเป็นปกติแต่เป็นระบบฐานข้อมูลที่กระจายอยู่ในเครื่องทุกคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ซึ่งข้อดีของไอ้เรื่องบล็อกเชนมันก็ทำให้ข้อมูลมันถูกตรวจสอบได้โกงไม่ได้คือข้อมูลใส่อะไรลงไปแล้วจะไปเปลี่ยนจะไปปรับทีหลังเป็นเรคคอร์ดเนี่ยมันทำไม่ได้เลยนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นแนวคิดแบบคล้ายๆจริงๆคล้ายๆระบบบัญชีชนิดนึงอะฮะถ้ามองแบบดั้งเดิมมันก็คือเขาเรียกเลดเจอร์นะก็คือเป็นการลงคล้ายๆลงบัญชีแต่ว่าเป็นข้อมบัญชีที่ว่าเป็นบัญชีข้อมูลเนาะซึ่งไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไรได้ก็คือลงไว้ยังไงก็เหมือนเป็นถ้าภาษาแนวคิดไทยโบราณก็มีก็คือบัญชีดังหมาก็คือทำอะไรไปแล้วมันก็บันทึกไว้หมดแล้วมันก็ไม่มีใครรู้ว่าบัญชีหนังมาอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คล้ายๆกันต้องทำให้ดีตั้งแต่วันนี้ครับแต่ว่าเนี่ยเขาก็เอาแนวคิดนี้มาใช้กับเรื่อง impact เนาะก็ดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการในฮ่องกงก็มีธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนหนึ่งเป็นเครือข่ายนะหลายสิบรายอาจจะใกล้เป็นร้อยอาจจะใกล้ๆร้อยรายเนี่ยที่เริ่มตกลงกันว่าข้อมูลในเชิงว่าตกลงใครองค์กรไหนสร้างผลทางสังคมอะไรที่มันจับต้องได้วัดได้อยู่ในรีพอร์ตเขาเป็นระบบเนี่ยจะเอานำมาเปิดเผยซึ่งนอกเหนือจากเปิดเผยแบบเป็นข้อมูลกลางเป็นฐานข้อมูลกลางแบบที่เหมือนพวกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทำกันอยู่บ้างแล้วเนี่ยก็คือจะเอาขึ้นบล็อกเชนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลเรื่อง impact ข้อมูลองค์กรแล้วก็อาจจะมีการไปเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลอื่นๆที่กำลังทดลองอยู่เช่นเรื่องของเกษตรกรเรื่องพันธุ์พืชเรื่องอะไรที่ทำยังไงให้เกษตรกรกลายเป็นเจ้าของข้อมูลที่มันตรวจสอบได้อะไรได้แล้วก็กระจายข้อมูลเหล่านี้ให้สามารถพอค้าหรือผู้บริโภคเข้าถึงได้โดยตรงอะไรประมาณนี้นะฮะก็เขาก็มีการทดลองเรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าในภาคงานเพื่อสังคมเนี่ยมันน่าจะเป็นภาคสุดท้ายละมั้งที่เรื่องดิจิตอลดิสรัปชันหรือเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมันไม่ได้มาดิสรัปอะไรไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถ้าเรารู้จักในวงการเนี่ยซึ่งไม่ได้มีดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถูกพัฒนาเท่าไหร่เพราะว่าแค่ทรัพยากรจะทำงานวันๆก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะครับ คนไม่ค่อยหนุนเสริมกันเท่าไหร่แต่ว่าแนวคิดก็คือสมมุติว่าทำโครงการด้านสังคมอะไรหรือมีธุรกิจเพื่อสังคมทำอะไรออกมาหรือว่ามูลนิธิทำอะไรที่จับต้องได้วัดผลได้เนี่ยเป็นโครงการที่สนับสนุนเช่นโดยสสส.ที่เรารู้จักกันดีโดยกองทุนต่างๆทั้งภาครัฐทั้งเอกชนอะไรเงี้ยปัญหาจริงๆก็คือข้อมูลรายงานผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในอีเมลของผู้ประสานงานโครงการจากฝั่งกองทุนหรือก็คือเข้าไปอยู่ในโต๊ะหรือในฮาร์ดดิสก์ของหรือเซิร์ฟเวอร์ของกองทุนทั้งหลายทั้งปวงแต่มันจะไม่เคยถูกนำมาเปิดเผยอย่างเป็นระบบได้นะซึ่งมันก็จะต่างกับถ้ามองฝากธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่มันเริ่มเติบโตไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยข้อมูลที่มันข้อมูลเปิดมันก็มีโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็เข้าไปดูได้ในกรอตในเว็บตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้ว่าตกลงเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงใครเป็นบอร์ดนู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยขณะที่องค์กรสาธารณประโยชน์หรือไม่มีใครเข้าถึงนะว่าตกลงรีพอร์ตส่งไปแล้วอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเขาส่งมหาดไทยมันก็จะอยู่ในมหาดไทยแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นว่ามันต้องไปขอหรือว่ารีพอร์ตที่ส่งมหาดไทยกับรีพอร์ตที่ส่งให้ผู้ที่สนใจสนับสนุนเป็นรีพอร์ตเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานซ้ำซ้อนรับทุนหลายที่หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ขณะที่กลับหัวกันนะคนที่ทำดีมากๆสร้างผลมากมายมหาศาลเนี่ยแต่พูดไม่เก่งแต่ผลงานแบบเป็นที่ประจักษ์นี่ก็มีปัญหานะว่าก็ไม่สามารถที่จะไปหาคนมาสนับสนุนอะไรได้แล้วก็แม้แต่ CSR ที่แบบ
อย่างผมก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำเว็บเทใจอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ CSR เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเว็บเทใจที่เป็นเว็บระดมทุนออนไลน์ด้านสังคมเนี่ยเขาก็แบบมาช้อปปิ้งโครงการบนเทใจอ่ะแต่หมายถึงว่าหลายๆทีก็ไม่ได้ไปสนับสนุนผ่านเทใจแล้วก็ไปสนับสนุนเองไปติดต่อเองอ่ะซึ่งก็ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่สาเหตุหนึ่งก็คือเพราะเขาเชื่อว่าเทใจเนี่ยไปเวทหรือไปตรวจสอบโครงการมาระดับหนึ่งแล้วมีความน่าเชื่อถือหรือมีแบบเรคคอร์ดว่าเคยระดมทุนมาแล้วหรือเป็นองค์กรที่เคยทำอะไรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ข้อมูลแบบนี้มันไม่มีอยู่ในพับลิกโดเมนไม่มีอยู่ในระบบของเมืองไทยใดๆเลยมันก็ขาดความโปร่งใสดังนั้นการสนับสนุนทุนการไม่ว่าจะให้เปล่าหรือจะลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตลาดที่ไม่มี data น่ะเพราะฉะนั้นมันก็ใครทำอะไรดีใครทำอะไรไม่ดีไว้มันก็ไม่มีใครรู้ผลก็คือคนก็จะไม่ค่อยอยากลงไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควรเลยเป็นต้นนะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ฝั่งเมืองจีนกับทางจริงไม่เชิงเมืองจีนอ่ะจริงๆเป็นฮ่องกงมากกว่าเป็นฮ่องกงกับทางไต้หวันเขาเริ่มที่จะทดลองเรื่องพวกนี้กันมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะครับอีกคนหนึ่งก็ผมเองครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเมืองไทยมันมีงานด้านดิจิตอลอะไรบ้างที่น่าสนใจเรื่องมีแชทบอทที่ทำเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ทางตำรวจก็ร่วมมือด้วยแล้วก็เป็นจริงๆเป็นผู้ริเริ่มเลยนะแล้วก็สามารถผู้ริเริ่มเป็นคนเป็นตำรวจหญิงคนหนึ่งที่ทำเองขึ้นมาทำเองเลยอะแต่สุดท้ายก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานจำนวนมากได้สถาบันเพื่อความยุติธรรมแล้วก็กลับไปร่วมมือกับทางกรมไม่ใช่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะโดยเฉพาะฝั่งดิจิตอลไซเบอร์เนี่ยที่ก็ถ้าเกิดแบบโดนชื่อ MySis นะครับถ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานว่าถ้าโดนทำร้ายโดนข่มขืนโดนอะไรมาที่เป็นเรื่องการหรือว่าการทำร้ายร่างกายหรือ domestic violence คือความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยต้องทำอะไรบ้างมีกี่ทางเลือกคุณจะไปจะแจ้งความหรือจะอะไรเป็นต้องทำยังไงหรือว่าถ้าไม่ได้ถึงก็อยากแจ้งความอยากได้ความสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างหรือว่าจริงๆหลายๆคนไม่รู้ว่ามันมีไปขอคำสั่งศาลคุ้มครองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามีกองทุนยุติธรรมที่คุณสามารถไปขอทุนสนับสนุนหมายถึงว่าทุนมาดูแลเบื้องต้นก่อนถ้าเป็นแผลหรือว่าต้องออกจากบ้านต้องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็พอมีช่องทางยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีการแจ้งเหตุเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาก็มีกลไกเฉพาะที่ร่วมมือกันอยู่เนี่ยที่นำไปสู่การดำเนินคดีจริงนะครับโดยเฉพาะการละเมิดการอะไรพวกเนี้ยเรื่องละเมิดเพศออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยหลายสิบคดีเลยที่เชื่อมโยงกับสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีแชทบอทที่เชื่อมโยงกับสสเรื่องบูลลี่เรื่องอะไรเนี่ยก็มีเด็กใช้กันเป็นหมื่นเป็นอะไรมีเรื่องแบบเซ็กเอดูเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังว่าเมืองไทยมีอะไรน่าสนใจบ้างที่เป็นเรื่อง Data แต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะกลับมาเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังตะกี้ครับว่าไม่ว่าจะเรื่องความรู้เรื่องของข้อมูลผลทางสังคมหรือเรื่องบอทเรื่อง machine learning AI อะไรพวกนี้มันก็ยังค่อนข้างริเริ่มมากในเมืองไทยเนาะแล้วก็หลายๆเรื่องก็ยังไม่ได้มีโซลูชันชัดเจนก็ต้องร่วมสนับสนุนร่วมลงทุนร่วมทำงานกันต่อไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การเรียนรู้ข้ามประเทศเนี่ยมันก็ช่วยได้มากเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงข้ามประเทศกันได้นะครับอย่างตัวอย่างสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือในประเทศไทยมีงานที่คุณเก๋สุพิญญาการณรงค์เนี่ยเป็นคนนำนะชื่อโคฟก็คือเป็นงานที่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอะไรเงี้ยแต่แทนที่จะไปตั้งสำนักข่าวขึ้นมาไปวิเคราะห์ไปอะไรตรวจสอบข่าวโดยตรงเนี่ยก็ไปเน้นเรื่องของการสร้างเครือข่ายกึ่งๆอาสาสมัครกึ่งๆเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วสำนักข่าวที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะหน่วยงานในท้องถิ่นข่าวในท้องถิ่นรายจังหวัดรายภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยและมหาลัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะจัดให้เมื่อมันมีข่าวลวงโผล่เข้ามาในไลน์ในอะไรเนี่ยมันส่งเข้าไปที่แชทบอทที่ชื่อCoFactได้นะครับแล้วก็หรือจะส่งไปในฐานข้อมูลบนเว็บก็ได้มันก็จะตรวจสอบให้อัตโนมัติว่ามีใครเคยไปแฟกเช็คเรื่องนี้มาหรือยังไปตรวจสอบมาหรือยังมีก็จะเด้งกลับมาเลยถ้าไม่มีก็มันก็จะเข้าไปในฐานข้อมูลแล้วมีกลไกการทำให้คนเข้าไปช่วยกันดูตอบมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เราเป็นความจริงร่วมก็คือว่าข่าวลวงใดๆมันอาจจะบางทีมันก็ตอบไม่ได้ว่ามันลวงมากลวงน้อยนะบางทีมีความจริงมันก็มีหลายมุม
ก็สามารถที่จะเห็นไม่ตรงกันก็ได้อย่างเงี้ยคนก็อาจจะได้ความเห็นที่มันหลากหลายแล้วก็เลือกว่าจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีและต้นแบบนวัตกรรมมาจากไต้หวันเนาะแล้วก็เป็น open source คือเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแบบดึงมาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปลากพวกนักเทคโนโลยีหรือนักข่าวหรือว่าคนที่สนใจวงการสื่อในเมืองไทยเนี่ยสื่อมวลชนอะไรเงี้ยนะฮะเข้ามานักวิชาการอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยกันทดลองทำขึ้นมาในแบบของไทยซึ่งก็โดยใช้เทคโนโลยีของไต้หวันเดิมแล้วมาปรับนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นแนวไทยๆเนี่ยก็ได้ผลพอสมควรเนาะในเชิงเครือข่ายแล้วก็ถ้ามันมีข่าวลวงที่มันมีความพิเศษมากๆสเปเชียลไลซ์มากๆแต่ไม่โดยเฉพาะที่ภาครัฐอาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่ามันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่ค่อนข้างหลากหลายที่จะให้ inform opinion ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างว่านวัตกรรมพวกนี้มันก็โดยเฉพาะที่ดิจิตอลเรียนรู้ข้ามกันง่ายแล้วก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์กันใหม่ทุกคนตรงนี้สำคัญเลยนะคะเราก็จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยค่ะอย่างโดยเฉพาะอย่างเช่นมาเข้าร่วม Social Value Matter เนี่ยค่ะน่าจะได้ประโยชน์มากมายเลยเพราะว่าในหลากหลายประเทศเลยที่เข้ามาแชร์เนี่ยก็ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆนะคะซึ่งก็หลายคนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะคะจริงวันพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงค่ะคุณสนิทพรุ่งนี้เล็งที่จะไปเข้าร่วมเซสชั่นไหนอะไรมั้ยคะไม่ได้เล็งเป็นพิเศษครับก็คงแบบว่าแวบๆไปเรื่อยๆครับแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่มีโอกาสได้ฟังหลากหลายท่านนะคะรวมทั้งในเรื่องของผู้บริหารทริสที่ล่าสุดนะคะที่คุณสมพรนะก็มีการพูดถึงว่าปีนี้เป็นปีที่มีความเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความร่วมมืออย่างเมื่อกี้อย่างที่เราพูดถึงกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่อยากที่จะมีการผลักดันให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ทำยังไงที่จะทำให้ทั้งในส่วนของบอร์ดผู้บริหารอะไรต่างๆเนี่ยได้มาเห็นความสำคัญเรื่องนี้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่บอกว่าเห็นความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร่วมกันลงมือแอคชั่นต่างๆเนี่ยได้เกิดการแอคนาวขึ้นมานะคะซึ่งในพาร์ทพวกนี้เนี่ยคุณสุนิทมองว่าเทรนด์จากนี้ไปมันจะเป็นยังไงบ้างคะจากที่ประมวลดูคร่าวๆที่ได้เข้าร่วมใน2เซสชั่นที่ผ่านมาเป็นยังไงก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นให้เข้าไปร่วมเยอะแยะเลยครับเพียงแต่ว่าเรื่องโควิดมันจะถ้ามันไม่ซามันก็จะทำได้ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ละเรื่องมันเป็นไปได้แต่ว่าผมว่าในประเด็นของ Social Values Matter จริงๆตัวองค์กรหรือตัวเครือข่ายก็จะเน้นเรื่องการทำยังไงให้งานด้านสังคมมันไม่ว่าคุณจะเป็นเอกชนเป็นวิชาการเป็นรัฐบาลเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เป็น SE เนี่ยสามารถวัดผลทางสังคมคือมีการทำแผนที่จะแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสทางสังคมได้อย่างชัดเจนและวัดผลมันได้และเรียนรู้ได้ว่าตกลง performance คุณในเรื่องนี้มันดีไม่ดียังไงเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเรียนรู้จากปันไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเทรนด์เรื่องนี้มันก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกแล้วก็เชื่อว่าเมืองไทยก็คงค่อยรับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าผมว่ามันก็มาพร้อมกับการแข่งขันระดับนึงอ่ะในภาคเอกชนเอง ก็เริ่มแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อง CSR เรื่อง ESG อะไรเขาพูดกันเนี่ยสุดท้ายมันก็เรื่องการทำตามฟอร์มเนี่ยมันก็ทำเหมือนฟอร์มที่ต้องเขียนรีพอร์ตต้องอะไรเงี้ยมันก็ได้ระดับนึงเนาะจะปลูกป่าก็ได้ระดับนึงอ่ะปลูกแต่ว่าการพัฒนาเชิงคุณภาพว่าปลูกป่ายังไงให้เกิดผลปลูกป่าไงให้ไม่ตายปลูกป่ายังไงให้ชุมชนมีส่วนร่วมไปทำมันมีข้อมูลออกมาทั่วโลกเลยว่าเช่นแบบว่าป่าที่ถูกดูแลโดยชนเผ่าหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมักจะมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าและหลายๆทีมากกว่าการดูแลโดยหน่วยงานรัฐอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยขณะที่ประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องแบบว่าพื้นที่ทับซ้อนหลายๆอย่างหลายๆที่เนี่ยเราไปไล่เขาออกหมดอะไรอย่างเงี้ยท่านนี้เขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยในหลวงรัชกาลที่9จริงๆท่านก็เน้นเรื่องนี้มีพระราชวินิจฉัยไปหลายรอบมากเลยนะว่าตกลงมันป่าบุคคลหรือคนบุกป่าอะไรเงี้ยโครงการก็มีหลายอันที่พยายามจะแสดงเรื่องนี้ก็สุดท้ายก็เหมือนก็ขนาดมีพระราชวินิจฉัยและกฎหมายหรือคนที่ใช้กฎหมายก็ยังไม่ค่อยสนนะคือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาอะไรกันยังไงบอกว่าจะน้อมนำก็น้อมแค่บางเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ดังนั้นผมว่าไอ้การวัดผลที่ชัดเจนการทำกลไกการเช่นเรื่องป่าเรื่องอะไรมันได้ตั้งแต่อย่างกิสดาก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเนาะในการแบบใช้เครื่องมือดาวเทียมหน่วยงานที่ทำเรื่องป่าชุมชนเครือข่ายที่ทำเรื่องป่าชุมชนเริ่มที่จะมีเทคนิควิธีการที่จะวัดรายต้นรายพื้นที่
ถ่ายใช้โซเชียลมีเดียถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่เก็บข้อมูลเป็นระบบเนี่ยมันก็เริ่มที่อาจจะค่อยๆเกิดหลักฐานที่เป็นที่ประจักษ์ว่าพื้นที่ไหนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นที่ไหนถ่ายรูปแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยครับเป็นต้นรวมทั้งลงไปในเรื่องทะเลอะไรต่ออะไรความหลากหลายทางชีวภาพด้วยก็คิดว่าเทรนด์มันก็มาแน่ๆเพียงแต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คืออาจจะเป็นเรื่องความเป็นผู้นำของขององค์กรในเมืองไทยครับว่าจะขับเคลื่อนได้จริงๆก็ผู้นำในแต่ละองค์กรในแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องถ้าอินขึ้นมาเมื่อไหร่นะผู้ใหญ่หรือผู้นำอินขึ้นมาจริงจังนะแล้วทำกันจริงจังในฐานะมนุษย์เนี่ยก็หลายๆเรื่องมันก็สำเร็จมาแล้วนะครับของเมืองไทยที่เป็นแบบนวัตกรรมทางสังคมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คือต่างกับเมืองนอกนะเมืองนอกแบบหลายๆเรื่องจะทำนี่มันต้องแบบมีหลักฐานมีข้อมูลมีเหตุผลมีทำวิจัยรองรับของเราหลายๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญและดีเช่นการตั้งกองทุนรวมที่ไปเรื่องของการสนับสนุนงานด้านสังคมโดยตรงอะไรเงี้ยพวกบีคายกองทุนธรรมาภิบาลไทยอะไรแบบเนี้ยอยู่ดีมันก็เกิดพึบพับขึ้นมาได้เพราะว่ากลุ่มผู้นำของวงการเขาอินมากๆอะไรเงี้ยบอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าถ้ากลุ่มที่มีบทบาทนำเนี่ยเขาเอาเมื่อไหร่เนี่ยประเทศนี้จริงๆมันเล็กมากครับคนที่เกี่ยวข้องสเตคโฮลเดอร์ที่ว่าที่ตัดสินใจได้มันมีอยู่ไม่เยอะแต่ถ้าเชื่อกันว่าอยากจะไปให้ได้มันก็ทำได้ครับใช่ยิ่งปีที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าจากสถานการณ์แล้วก็เราจะเห็นบทบาทของทางด้านมหาวิทยาลัยเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะคะในการร่วมขับเคลื่อนสังคมซึ่งในภาคของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะมีเรื่องขององค์ความรู้นะคะคณาจารย์อะไรต่างๆที่เป็นที่ยอมรับเชื่อถืออยู่แล้วเนี่ยออกมาร่วมกันขับเคลื่อนเนี่ยก็น่าจะช่วยส่งแรงกระเพื่อมนะคะเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมการพัฒนาที่ยั่งยืนในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะปลุกนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะโดยเฉพาะผู้นำทางธุรกิจนะคะที่อย่างที่คุณสุนิท บอกนะคะก็คือว่าอาจจะต้องหันมาร่วมมือกันจริงๆนะไอ้ข้อที่17นะของ SDG เนี่ยก็ต้องหันมาร่วมกันจริงๆเพื่อที่จะทำให้เกิดสร้าง impact ที่มัน certain นะฮะที่มันได้ผลในระดับหนึ่งทีเดียวไม่ใช่แค่ทำไปแล้วจบแล้วก็เป็นมันยุคที่ตอนนั้นพี่ทำก็คือคนก็จะมักในเรื่องของ PR ทำเสร็จแล้วก็โอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วก็โอเคต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากเห็นแบบนั้นนะคะณวันนี้ก็เรียกว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวและขณะเดียวกันก็โอกาสมันใหม่ๆกับในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเรามีเครื่องมือเนาะคุณสุนิทเนาะมีทั้งกลไกต่างๆตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ว่ามาร่วมมือกันทำจริงๆที่จะทำให้เกิดขึ้นนะฮะโอ้วันนี้ต้องจริงๆดึกมากแล้วนะคะถึงแม้จะเป็นนักการขับเคลื่อนทางด้านสังคมเราก็ต้องพักผ่อนนะคะคุณสุนิทต้องนอนนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสุขภาพก็สำคัญที่สุดนะคะในเรื่องของwellbeing นะคะเนี่ยก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่จะมีการพูดถึงนะคะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้ก็จากที่คุณสุนิทได้เล่ามาต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หลายท่านเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมในคราวนี้นะคะอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนหรือขณะเดียวกันก็อาจจะเซสชันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดึกนิดนึงนะคะก็เรียกว่าจากมุมมองที่คุณสุนิทได้เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาพบกันนะคะกับ Social Value Matter นะคะวันที่2นะพรุ่งนี้มีหลากหลายมิติทีเดียวค่ะคุณสุนิทมีทั้งในเรื่องของ Climate Change มีเรื่องของ Human Rights มีเรื่องของ Responsible Investmentinvestor นะคะมีทั้งในเรื่องของการที่จะมีการมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการนำเสนอ paper ด้วยนะคะแล้วก็จะมี impact matching ด้วยก็เรียกว่ามีอีกหลายหัวข้อทีเดียวนะทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะ Social Value Thailand นะหรือ Social Value Matter ก็เข้าไปดูในรายละเอียดต่างๆในนั้นนะคะหรือใครที่ยังอยากจะลงทะเบียนฟังดูวันนี้เอ้ยยังไม่อยากตกกระแสตกเทรนด์นะคะก็ไปเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่เข้าไปลงทะเบียนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุนิทมากๆเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันตัวเป็นๆกันในเร็วๆนี้นะคะได้ครับขอบคุณมากเลยครับค่ะค่ะงั้นสวัสดีนะคะขอให้คุณสุนิทสุขภาพแข็งแรงนะคะที่จะร่วมขับเคลื่อนนั่งสังคมของเราต่อไปค่ะแล้วก็เอาใจช่วยในทุกๆกิจกรรมที่ทำนะคะและขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ